การเมืองนิ่งลงตัวเศรษฐกิจชัวร์เดินหน้าได้ปัญหาปากท้องของคนไทยรัฐบาลพร้อมแก้ไขในทันทีคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยขณะนี้กำลังฟอร์มคณะรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลและต่อไปก็เสนอทูลเกล้าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อได้รับโปรดเกล้าตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยก็จะนำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณและต่อไปก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็จะนำพาคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆครับการเมืองนิ่งแน่นอนครับเศรษฐกิจเดินไปได้การเมืองยังไม่นิ่งเศรษฐกิจก็ยังแกว่งขอให้กำลังใจแก่ท่านนายกรัฐมนตรีและพี่น้องประชาชนทุกคนปัญหาแรกคือปัญหาแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนสำคัญที่สุดครับค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าแก๊สเป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่รัฐบาลชุดนี้จะต้องให้ความสนใจครับ